สวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณนิวและคุณผู้ชมค่ะก็เหมือนเป็นการดับฝันจริงๆนะคะแบบที่คุณลิซ่าบอกเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผู้นำยูเครนขอมาหลายครั้งแล้วว่าต้องการระบบยิงจรวดที่ใส่ไกลนะคะแต่ว่าสหรัฐเองไบเดนเองยังไม่กล้าที่จะให้ค่ะเพราะว่ามีความกังวลนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดค่ะค่ะเสร็จเลยครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ยืนยันชัดเจนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เดินทางกลับมาที่ทำเนียบขาวคือไปพักผ่อนที่รัฐของตนเองนะคะรัฐบ้านเกิดเดลาแวร์ก่อนแล้วก็กลับมาค่ะยืนยันว่าสหรัฐจะไม่มีการจัดส่งระบบที่เรียกว่า MLRS เป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่สายไกลไปให้กับยูเครนค่ะโดยไบเดนย้ำนะคะว่าเขาจะไม่ส่งอะไรที่สามารถยิงเข้าไปในรัสเซียได้แต่ว่าบรรดาสื่อในสหรัฐก็รายงานค่ะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลไบเดนมีแนวโน้มที่จะส่งระบบจรวดหลายลำกล้อง HIMARSแทนนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางการทหารที่จะมอบให้ยูเครนคำกล่าวของนายไบเดนมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนได้เรียกร้องสหรัฐหลายครั้งค่ะว่าอยากจะขอให้จัดส่งระบบยิงจรวดที่สายไกล MLRS มาให้ยูเครนเพราะว่ายูเครนนั้นจะเอาไปรับมือกับการทิ้งระเบิดอย่างหนักของรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสแต่ว่าทีนี้รัฐบาลสหรัฐมีการหารือกับสภาความมั่นคงของชาตินะคะแล้วก็มีความกังวลค่ะว่าถ้าเกิดว่าส่งระบบตัวนี้ไปให้ยูเครนยูเครนอาจจะนำอาวุธใหม่จากสหรัฐไปใช้โจมตีเข้าไปในรัสเซียซึ่งเรื่องนี้รัสเซียได้มีการเตือนมาก่อนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดสหรัฐจัดส่งระบบดังกล่าวให้กับยูเครนรัสเซียจะถือว่าเป็นการล้ำเส้นแล้วค่ะโดยในขณะนี้กองทัพยูเครนใช้ปืนใหญ่ที่ถี่โค้ง M777 ฮาวิเซอร์ที่สหรัฐจัดส่งให้ในการป้องกันประเทศนะคะซึ่งตัวนี้มีพิสัยยิงอยู่ที่ราว25กิโลเมตรค่ะในขณะที่ระบบยิงจรวด MLRS ที่ยูเครนต้องการนั้นมีพิสัยยิงที่หลากหลายนะคะยิงไปได้ไกลถึง300กิโลเมตรเลยหรือว่าจะใช้ยิงพิสัยใกล้ที่70กิโลเมตรก็ได้ค่ะแม้ว่าประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าจะไม่ส่งระบบยิงจรวดที่สามารถโจมตีเข้าไปในรัสเซียให้กับยูเครนเพราะว่ามีความกังวลค่ะว่าถ้าเกิดทำเช่นนั้นจะเป็นการนำสหรัฐและนาโต้เข้าสู่ความขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียแต่มีหมายเหตุนะคะไบเดนบอกว่าเปิดทางว่ามีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐจะระบุยิงจรวดล้ำสมัยที่ไม่มีจรวดที่ไต่ไกลไปให้แทนได้ค่ะสำนักข่าวบีบีซีรายงานว่าสหรัฐต้องการจำกัดขนาดของจรวดที่ใส่ของจรวดนะคะเพราะว่าอยากจะเลี่ยงการทำให้ความขัดแย้งบานปลายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถช่วยพัฒนากลังแสงของยูเครนให้ได้ด้วยในขณะที่สหราชอาณาจักรก็มีระบบ MLRS ด้วยเช่นเดียวกันโดยนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันก็บอกค่ะว่ายูเครนควรจะได้รับจรวดเพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีอย่างโหดร้ายของรัสเซียแต่ฝั่งจอนสันเองนะคะก็ยังไม่ยืนยันค่ะว่าสหราชอาณาจักรจะยอมส่งระบบ MLRS ให้กับยูเครนหรือไม่เท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะยังไม่ได้จัดส่งตัวนี้ให้กับยูเครนตามที่ร้องขอทั้งนี้สหรัฐใช้ระบบจรวด MLRS ในการทำลายเป้าหมายหลักต่างๆในอิรักมาก่อนแล้วค่ะในช่วงสงครามอ่าวระหว่างปี1990ถึง1991แล้วก็ใช้อีกครั้งในปี2003ทีนี้คำยืนยันของนายไบเดนค่ะแน่นอนค่ะว่าได้รับเสียงตอบรับที่ในมุมบูดจากรัสเซียนะคะโดยดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียก็บอกค่ะว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับระบบยิงจรวดนั้นถือว่ามีเหตุมีผลนะคะทำถูกต้องแล้วส่วนสำนักข่าวอาร์ทีก็รายงานอ้างคำกล่าวของอนาโตลีแอนทูนอฟผู้รัสเซียประจำสหรัฐที่แสดงความหวังว่าสหรัฐจะใช้ไหวพริบแล้วก็ไม่ใช้ก้าวย่างของการยั่วยุซึ่งมีแต่จะทำให้ความขัดแย้งมันเลวร้ายลงนะคะซึ่งที่ผ่านมารัสเซียก็พยายามเตือนรัฐบาลชาติตะวันตกมาโดยตลอดว่าอยากจะส่งอาวุธให้ยูเครนในมุมของรัสเซียนะคะมองว่าจะยิ่งเป็นการทำให้การสู้รบยืดเยื้อโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลอะไรได้นอกจากจะทำให้ยูเครนแล้วก็ประชาชนชาวยูเครนเสียหายมากขึ้นนอกจากนี้นะคะทางรัสเซียเองนะคะก็เคยประกาศด้วยค่ะว่าคลังอาวุธต่างๆที่ชาติตะวันตกจัดส่งมาให้ยูเครนนั้นถือว่าเป็นเจ้าเป้าหมายอันชอบธรรมของรัสเซียที่สามารถโจมตีได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะที่เป็นเรื่องราวการจัดส่งอาวุธของสหรัฐให้กับยูเครนค่ะคุณลิซ่าคุณนิวคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ